จริงๆการเป็นกัปตันทีมจริงๆมันมีแรงกดดันค่อนข้างสูงมากๆเลยเพราะว่าเราเป็นกัปตันทีมนะเราต้องเล่นให้ดีตัวจะเป็นคนสั่งเกมสั่งว่าคนนู้นต้องเล่นอย่างนี้คนนู้นต้องเล่นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พี่โตนะครับถึงจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบแสดงออกด้านความเป็นผู้นำถึงเวลาจริงแล้วพี่โตเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมมากๆพี่เขาเป็นคนที่รักษาสภาพแวดล้อมทีมอยู่เสมอคอยเชียร์ปลุกใจน้องๆโตเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่พาพวกเราไปแข่งในระดับประเทศเวลาแข่งเขาจะดูเปรียบเทียบว่าทำไมเล่นไม่เก่งเหมือนพี่เลยอย่างงูอย่างนี้คือมันเคยเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเลยน้องร้องไห้แบบไม่อยู่แล้วได้ไหมไม่เล่นเกมแล้วได้ไหมอยากเลิกแล้ววะเวลาผมเนี่ยท้อมากๆมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะแบบไม่นั่งแอบร้องไห้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโต้ยิ้มไม่ได้แล้ววะโต้เลิกเลยก็ได้นะถ้าผมออกไปผมจะเลิกเล่นเลยสวัสดีครับผมเมธาสิทธิ์ลีลาภิพัฒน์กุลครับผมชื่อเล่นชื่อโต้ครับผมก็ตอนสมัยอนุบาลก็ซนนะเนาะดื้อแล้วก็ช่วงประถมก็คิ้วก็แตกชกต่อยอ่ะวัยรุ่นย้อนกลับไปตอนประถมก่อนดีกว่าตอนประถมผมเป็นเด็กดีคนนึงเลยคือทั้งตั้งใจเรียนแล้วก็เล่นกีฬาดีด้วยตอนประถมนะครับผมวีรกรรมความแสบเหรอเยอะมากครับตอนเด็กโตคือมันเป็นคนที่แบบมันเป็นเด็กอะแล้วพอเป็นเด็กคนสุดท้องไม่ขี้งงแงใช่ไหมคือเราบ้านเราจะมีคอมอยู่หนึ่งเครื่องสมัยก่อนตอนเด็กคอมเครื่องเดียวเราจะต้องมานั่งจับเวลาเล่นชั่วโมงหนึ่งนะเราต้องวนกันชั่วโมงหนึ่งเราต้องวนกันแล้วสมัยก่อนเล่นเกมโมบ้าเหมือนกันจบประมาณเกมหนึ่งอะถ้าเกิดเกิน45นาทีต้องรู้ตัวแล้วนะว่าคุณห้ามกดเกมต่อไปไม่งั้นมันจะเกิน1ชั่วโมงพอจบก็ต้องกดเอ้าเข้าเกมไปแล้วว่าต้าเต้ขอโทษนะโต้แบบออกเลยนะออกเลยนะออกเลยโต้จะไม่ยอมพอเราไปดึงมันจบไอ้อะไรไม่เอาป้าไม่ต้อยจบโต้จะร้องเงี้ยเราก็จะแบบแอบไปปิดแบบไปแย่มันอะไรเงี้ยเรียกมาเรียกปางเดียวเลยอะไรเงี้ยมันเป็นเด็กแบบคนตีนอะไรเงี้ยโต้จะจบป.6ก็ให้เขาเล่นบาสตอนป.5เพื่อที่จะได้ทุนไปเรียนที่กรุงเทพคือโตโต้จริงๆไม่ใช่ชอบเล่นบาสเขาชอบฟุตบอลเขาเก่งฟุตบอลแต่ป้าเป็นนักบาสก็เลยส่งเขาฝึกบาสเพื่อจะส่งต่อไปเรียนทุนที่กรุงเทพตอนที่โตโต้เล่นบาสเข้ามาเล่นบาสก็น่าจะเป็นตอนช่วงป.4ป.5แล้วตอนนั้นก็น่าจะเล่นเป็นกัดจ่ายก็คือกัดจ่ายนี่ก็คือเป็นหัวใจหลักของทีมก็คือเป็นคนที่เลี้ยงบอลต้องส่งบอลให้คนอื่นทำประตูเพราะฉะนั้นโต้จะเป็นคนสั่งเกมสั่งว่าคนนู้นต้องเล่นอย่างนี้คนนู้นต้องเล่นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนโต้เรียนป.6ก็เป็นตัวแทนภาคใต้เราได้แชมป์ภาคใต้เราเป็นตัวแทนภาคใต้ในแข่งบาสระดับประเทศซึ่งเป็นครั้งแรกของเด็กๆและของโค้ชด้วยโค้ชก็ไม่เคยพาทีมไประดับประเทศแล้วก็ตอนนั้นโต้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่พาพวกเราไปแข่งในระดับประเทศแล้วก็เราก็ทำผลงานได้แบบผิดคาดก็คือเราได้ที่3ระดับประเทศปีนั้นจบไปแล้วมีอีกปีหนึ่งโต้จะเล่นได้อีกปีหนึ่งถามโต้ว่าโต้พร้อมที่จะมาเล่นไหมโต้บอกว่าโต้ไม่ได้ซ้อมเลยอะไรประมาณนี้แต่น้องๆในทีมบอกอยากให้โต้มาแต่โต้ก็รับปากแล้วก็โต้ก็มาจริงๆด้วยแล้วก็นำทีม
ตอนนั้นก็คัดเลือกภาคใต้เราก็ได้ที่2แล้วก็ไปแข่งระดับประเทศเหมือนกันตอนปีนั้นเวลาแข่งเขาจะคนรุ่นพี่หรือคนนอกจะดูเปรียบเทียบว่าทำไมเล่นไม่เก่งเหมือนพี่เลยอย่างงู้อย่างนี้พี่ชายเขาเล่นเก่งแล้วก็มาเล่าให้พ่อฟังพ่อเขาบอกเออคนเก่งๆคนละแบบกันเล่นตามที่ตัวเองถนัดเลยป้าก็ให้กำลังใจไปบอกอย่าไปสนใจเล่นให้เต็มที่ครอบครัวผมคือไม่มีการเปรียบเทียบเลยแต่ว่าส่วนตัวของโตเองเนี่ยโตอ่ะกับไปเปรียบเทียบกับพี่เขาเองพอเริ่มมาเล่นเกมตอนม.5ใช่ไหมครับจริงๆครอบครัวตอนนั้นก็พูดอยู่ก็แบบต่อว่าอยู่ว่าเนี่ยเรียนก็ไม่เอาแล้วกีฬาก็ไม่เอาไหนยังจะมาเล่นเกมอีกเหรออะไรประมาณนี้ครับผมมันเริ่มแบบจะทะเลถลายออกไปไกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆผมก็พยายามอย่างมากครับผมคือผมเล่นเกมกับเพื่อนๆกับคนในทีมเนี่ยเยอะมากตอนนั้นแบบพยายามหาทีมที่มันดีๆแล้วก็พยายามเข้ามาแข่งในโปรลีกให้ได้ก็จริงๆไม่สนับสนุนนะครับเล่นเกมเพราะว่าเราเองก็คิดว่าเล่นเกมคงไม่ได้เป็นอาชีพกีฬาเราคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพกว่าตอนที่เริ่มเข้าวงการสปอร์ตใหม่ๆเนี่ยคือพี่ผม2คนนะคือเริ่มจะเดินเส้นทางที่มันดีแล้วพี่ชายผมคนโตสุดก็เป็นนักบาสทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยคนที่2ก็คนกลางก็ไปเป็นดาราแบบไปแสดงหนังอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าน้องสุดยังเที่ยวยังเกเรอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปเปรียบเทียบกับเขาแต่ว่าตัวโต้เองเขาก็ยืนยันว่ามันทำได้สร้างอาชีพได้มันเริ่มที่จะเป็นกีฬาอีสปอร์ตผมก็เอาความมั่นใจเขาเนาะพ่อกับแม่ยังไงก็ต้องสนับสนุนเขาทำให้เขาเต็มที่เพราะว่าถ้าเขาทำเต็มที่ประสบความสำเร็จคนรอบข้างอะไรก็เห็นผลคือเขามีความตั้งใจตรงนั้นแล้วผู้พ่อกับแม่ต้องคือยังไงก็ต้องสนับสนุนอ่ะเพราะเขาทำสิ่งที่เขาชอบโตเขาก็มีความฝันของเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาอายุเท่านี้ตอนนี้ถ้าเกิดอยู่ม.6นะม.โตจะเข้ามหาลัยอ่ะโตต้องให้มีเงินก่อนโตจะต้องทำให้ได้เขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรพยายามแอคทีฟตัวเองตลอดเพื่อที่จะไม่ให้แบบไม่อยากเป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่แบบไม่ให้พ่อแม่แบบมาเอาตังค์พ่อแม่มาไปใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะหาเองใช่จริงๆเขาก็ผมประทับใจนะครับกับคำพูดของเขาคือเขาเคยพูดกับผมทั้งคู่เลยพูดประมาณว่าเนี่ยถ้าโต้ไม่ได้มาเล่นเกมรู้ไหมว่าโต้ตอนนี้โต้จะเป็นยังไงไม่แน่โต้อาจจะไปเป็นคนเกเรไปติดนู่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมไปทำนู่นทำนี่ที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยโต้ลองคิดดูสิเนี่ยโต้โชคดีมากเลยนะที่ได้มาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ก่อนแข่งกลางคืนถ้าว่างก็จะโทรแล้วก็มีไลน์กลุ่มของครอบครัวก็จะส่งข้อความไปทุกครั้งเพราะว่าเชียร์เบคอนทุกครั้งจะตื่นเต้นเหงื่อแตกขาแบบยาดมนี่ทุกรอบเลยไม่ว่ารอบแรกเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วกีฬาผมว่ามันก็เอาวีก็เดี๋ยวนี้ถ้าคนเข้าใจเยอะก็ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นครอบครัวได้ด้วยอบอุ่นเพราะมานั่งเชียร์กันจากพี่น้องคนรอบข้างนะไม่รู้จักไม่สลับสนเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มาคุยเรื่องนี้หมดเลยได้ป้อมกลางครับแต่ตอนนี้จะเข้าหรือจะถอยเอเลนเล่นกันเต็มอยู่ครับแล้วกระโดดจากเอ็กคิมเซนเซครับแต่ว่าเข้าไปจบปานทันทีครับไม่ดีรอช้าขึ้นครั้งเดียวสวนกลับได้เลยเกมสี่ชาลอนนี่เป็นก็ไปกลางวงเหมือนจะเน้นป้อมอย่างเดียวบุพีเป็นสไลด์สี่ป้อมอย่างเดียวครับแต่ด้านหน้าครับซูก้าลงไปนอนแล้วครับแล้วยังไงต่อเน้นป้อมอย่างเดียวเข้ามาใส่ต่อมือวันต้องเก็บไปแล้วเน้นที่ป้อมกันตัวนี้ก็ไปครับเกมที่สองของแคสซี่จริงๆทีมเราเนี่ยเวลาแพ้ทุกครั้งใช่ไหมครับหลายๆครั้งค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับเกมที่แพ้มากคือถ้าแพ้ปุ๊บมันจะไหลไปเลยคือเหมือนสภาพจิตใจของทุกคนมันก็จะเหมือนจะต่ำลงอะไรมันจะไม่ดีอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามีน้องคิมคอยดึงเอาไว้ดึงอารมณ์
ตอนนั้นเอาไว้ให้มันดีขึ้นครับจริงๆล่าสุดก็ที่แข่งรายการ AC ล่าสุดตอนเจอทารอนตอนนั้นที่โดนนำ 2-0 จริงๆทุกคนคิดว่าผมเชื่อว่าทุกคนคิดว่าแพ้แล้วคิดว่าแพ้ยับด้วยซ้ำแต่วันนั้นผมยังเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้นะผมก็เลยตัดสินใจพูดปลุกใจน้องปกติได้เหมือนเดิมได้เหมือนที่ผ่านมาเหมือนเกมล่าสุดที่เราเล่นไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดว่าเราจะแพ้หรือว่าเราสู้ไม่ได้รู้แค่ว่าวันนี้เราจะเล่นให้สนุกและเล่นให้เต็มที่และจะไม่เสียดายทีหลังในวันที่เราแพ้เราจะไม่มานั่งโทษตัวเองทีหลังว่าเราตอนแรกๆเลยนะคะเขาโทรมาแล้วร้องหนักมากถึงเวลาที่เราจะแพ้หรือว่าเราจะล้มหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างต้องให้กำลังใจกันอันนั้นแหละสำคัญเราต้องให้กำลังใจกันบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะสู้ๆวันนี้เราเป็นแบบนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้มันก็จะเป็นอีกวันนึงแล้วลูกวันนี้อีกวันพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันนึงคนเราไม่ได้เดินถอยหลังอ่ะเราเดินไปข้างหน้าเราสามารถที่จะทำได้แล้วเขาก็ทำได้ยื้อชีวิตไว้แต่นั่นคือ4ตัว5ตัวเต็มไปหมดแล้วเอเลนเกิดมาแต่ NTC ตายไปแล้วเรียบร้อยกับบุกสวนเข้ามาในจังหวะนี้แล้วไอ้มันบอลจะตายยังมีหลอดมานาแล้วเดนซี่มาอย่างแล้วเรียบร้อยกับเบเกอร์ชามเข้าสู่รอบต่อไปใน Lower Bracket ให้ก่อนเสมอคือมันเป็นคำสอนที่พ่อแม่เราบอกตลอดครับว่ารู้จักให้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็จะให้กลับมาเองอะไรเงี้ยครับแต่พอโตขึ้นมามันไม่อาจจะหลงลืมตัวเองไปครับโตเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าให้อย่างเดียวครับทำยังไงก็ได้คนอื่นยิ้มทำยังไงก็ได้ให้คนอื่นมีความสุขทำยังไงให้คนอื่นได้แบบได้รีเซพจากเขาไปเยอะๆครับเราไม่ต้องการอะไรก็ได้นะเราได้ก็พอณวันนี้ถ้าเกิดสมมติพี่ได้จากโต้ไปแล้วใช่ไหมครับโต้ยิ้มโต้มีความสุขแล้วอะเหมือนการให้คือความสุขครับแค่นั้นเลยไม่ได้ไม่เป็นไรให้ก็พอครอบครัวก็พูดให้กำลังใจนะครับทุกครั้งเลยที่ผมแพ้เนี่ยเขาจะโทรมาทักมาบอกให้กำลังใจตลอดทุกครั้งว่าเอ้ยไม่เป็นไรเกมมีแพ้มีชนะยังไงครั้งต่อไปอ่ะยังไงมันก็ดีขึ้นคือมันเคยเกิดเหตุการณ์ครั้งนึงเลยเหมือนแพ้ค่อนข้างเยอะน้องมาบอกผมเลยครับว่าไม่ไหวแล้วว่ะเป็นเพราะเราเองใช่ไหมเราเองใช่ไหมว่าที่ทำทีมแพ้โต้ไม่อยากอยู่แล้วว่ะถ้าโต้อยู่ทีมก็ไม่ดีถ้าโต้อยู่ทีมก็แย่กลายเป็นไปอ่านคอมเมนต์ด้วยอ่านทุกอย่างแล้วเก็บมันไว้จนวันหนึ่งมันระเบิดน้องร้องไห้แบบไม่อยู่แล้วได้ไหมไม่เล่นเกมแล้วได้ไหมอยากเลิกแล้วว่ะเวลาผมเนี่ยท้อมากๆหรือว่าแบบมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะแบบไม่นั่งแอบร้องไห้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงที่เราเล่นไม่ดีเราทำทีมแพ้หรือว่าเราพลาดแพ้หรือตกรอบอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเวลานั้นไม่เป็นไรครับก็ชิลๆครับไม่ได้ก็ไม่ได้ชิลหรอกก็เสียใจนิดหน่อยครับวิธีนี้คือทำให้ผมอะได้ระบายกับตัวเองออกมาแล้วก็มันทำให้ผมแบบไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอในสายตาคนอื่นใช่ครับกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าผมเป็นคนอ่อนแอวันนั้นผมก็คุยกับน้องว่าน้องจะเล่นหรือไม่เล่นน่ะตอนวันในบ้านไม่มีใครว่าหรอกถ้าวันนี้โต้ยังยิ้มได้กับสิ่งที่ทำอยู่อ่ะโต้ทำมันต่อไปเว้ยแต่ถ้าโต้ยิ้มไม่ได้แล้วอะกับการที่ตัวเองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดเล่นเกมแล้วยิ้มไม่ออกอะโต้เลิกเลยก็ได้นะแต่โต้ก็ทิ้งไม่ได้โต้พูดตลอดว่าน้องในทีมก็ไม่อยากทิ้งน้องครับถ้าวันนั้นโต้ไม่อยู่น้องจะทำยังไงเช่นเรื่องกัปตันทีมในปัจจุบันที่มันเป็นเนี่ยมันบอกว่าไม่อยากเป็นเลยกลัวทำได้ไม่เต็มที่กลัวเป็นพี่ให้น้องๆไม่ได้อยากให้ทุกคนรีบตัดสินใจรีบเล่นไม่ใช่รีบเล่นรีบตัดสินใจ
ืนแล้วก็กล้าตัดสินใจนะครับทุกคนจนวันนี้เต้าจริงๆมันพิสูจน์ได้แล้วว่ามันแม่งพร้อมที่จะเป็นกัปตันมากๆเลยแล้วก็มันเป็นพี่ให้เราได้จริงๆให้ทั้งกำลังใจให้ทั้งคำปรึกษาได้ทุกๆอย่างเลยครับแท็กใช่ครับผมใช่ครับผมด้วยสายตู้ครับในนักกีฬาอีสปอร์ตมันสอนโตเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างแรกเลยเรื่องวินัยเรื่องความรับผิดชอบเวลาแล้วก็มิตรภาพครับผมอยู่ด้านล่างเลยถ้าใจให้ผมอ่ะออกไปจากทีมเมลคอนเนี่ยผมก็จะไม่ออกไปทีมไหนละถ้าผมออกไปผมจะเลิกเล่นเลยมันก็เหมือนผมแบบถ้าผมชนะอะไรเงี้ยทีมเมลคอนจากทีมอื่นเนี่ยผมก็จะรู้สึกผิดว่าเอ้ยเหมือนเรามาทำร้ายคนในครอบครัวอะไรเงี้ยก็อยากบอกว่ารักเขาแล้วก็ถ้าวันไหนที่แบบเขาท้อถ้าเขาเห็นคลิปนี้ให้แบบรู้ว่าม้าอยู่กับเขาตลอดแล้วก็เป็นพลังที่ดีให้เขาตลอดไม่ว่าเมื่อไหร่นะถ้าเกิดเขาเห็นคลิปนี้ตลอดเนี้ยอยากบอกว่าจะท้อให้สู้คนเราอ่ะให้สู้ได้ทุกวันก็ฝากโตไว้อย่าท้อสู้คนเราเกิดมาต้องสู้มารักตู้นะจะให้กำลังใจตู้เสมอไม่ว่าแพ้หรือชนะขอให้ตู้สู้ๆอยู่กับเบคอนนานๆนะแกบอกกับโต้นะครับว่าแค่นี้มันก็เก่งมากแล้วเว้ยจากวันแรกที่มันไม่ประสบความสำเร็จไม่มีอะไรสักอย่างเลยแบบเล่นเกมได้เข้ามาหรือว่าแบบตกรอบหรือแทบจะไม่มีทีมที่จะเอามันได้ซ้ำอะแค่วันนี้มันก็มาไกลมากๆแล้วอะถ้าเครียดเมื่อไหร่ถ้าไม่ไหวเมื่อไหร่ทักมานะโทรมานะกลับมาหานะยังอยู่ที่เดิมเสมอครับยังไงก็ปรึกษาครูโตมาปรึกษาครูได้ตลอดนะครับครูก็ยังคิดว่าเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบสร้างความภูมิใจให้กับครูทั้งเรื่องบาสแล้วก็ตอนนี้ทั้งเรื่องเล่นเกมนี่แหละครับผมก็ภูมิใจในตัวเขามากนะครับก็เป็นห่วงเขาเสมอนะครับก็ถ้าผมมีโอกาสได้มาบอกตัวเองในอดีตนะครับผมว่าอยากบอกตัวเองว่าอยากให้ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นเด็กเกเรเหมือนเดิมเป็นเด็กซนดื้อเหมือนเดิมเพราะว่าผมอยากให้ตัวเองอะเล่นเกมแล้วมาเป็นผมเหมือนตอนนี้ครับนี่ก็คืออีกด้านหนึ่งของโต้ทุกคนอาจจะไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นก็คือด้านที่โต้เนี่ยอ่อนแอแต่ผมเชื่อว่าหลายคนหรือทุกคนอะเขาต้องมีด้านนี้เหมือนกัน